สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเจ็อีกครั้งนะครับวันนี้ครูขอนําเสนอนะครับหัวข้อเรื่อง present simple tense นะฮะเป็นกรม m m ม่เบื้องต้นง่ายๆเนาะที่เราได้อ่านได้เรียนไปนะฮะในบทความที่อาจารย์เคยสอนในเรื่องของ adjective การอธิบาย adjective ก็ใช้ present simple tense ในการอธิบายทีนี้มันใช้ย่งไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ tense เนี่ยเป็น tense ที่ basic แล้วก็เราเคยเรียนกันมา หลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะอาจารย์ชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้เรามาดูกันก่อนโครงสร้างประโยคของมันนะคะ mm hmm. subject ปก verb ช่องที่1อย่างนี้นเราได้ยินมานานละ subject ปก v1 นี่นะและกริยาจะต้องผ่านตาม s, <S กับ es ต้องผ่านตามประธานที่อยู่ด้านหน้า mm hmm. ด้วยนะคะกริยาทั่วไปเราเติม s, <S, mm hmm. <S ได้เลยลูกแต่กริยาบางตัวเนี่ยมันต้อง,งท,ที่ลงท้ายด้วยอะไรบ้างนะคะ ch ใช่ไหมคะอะไรนะคะ cshs นะฮะ s S อะไรอย่างเงี้ยค่ะ x Z นะฮะจะต้องเติม es ลงไปเนาะเราจะต้องเติม es ลงไปนะคะไม่ใช่เติม s เฉยๆนะคะเช่นคำว่าอะไรดีเอ่ยคำว่า watch ที่แปลว่ามองดูนะฮะ watch ตัวนี้นะฮะนักเรียนจะต้องเติม es ลูก ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เนอะที่เราเคยท่องกันมานะคะทีนี้มันใช้ยังไงบ้าง we use the present simple tense for นะคะ fact and permanent state fact คือความจริงเราใช้กับความจริงนะคะและ state แปลว่าอะไรลูกสภาวะที่ทำไมคะสภาวะที่ถาวร permanent แปลว่าถาวรน,นะคะที่ถาวร นะฮะยังไงเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน we are the students at the sub อันนี้เป็นความจริงแน่อนอนว่าพวกเราเป็นนักเรียนที่โรงเรียนสาธิตมอาพยานะ Jack lives in พยาวบอกความจริงว่า Jack อาศัยอยู่ในจังหวัดพยาวบอกสภาวะที่ถาวรก็ได้ Jack อยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะ Mark works for advertising company Mark ทำงานให้กับอะไรลูกบริษัทโฆษณาบริษัทหนึ่งอันนี้เป็นการบอกสภาวะ นะฮะว่าทำงานที่ไหนเนาะอันนี้จะใช้ present simple tense อะไรที่เป็นความจริงเราใช้ present simple tense นะคะทีนี้อันที่2ใช้ยังไงใช้กับ general general truth ความจริงทั่วไปหลกความจริงทั่วไปความจริงทั่วไปหรือเป็นอะไรอีกเป็น A law of nature เป็นกฎของอะไหลกกฎของธรรมชาตินะฮะ กฎของธรรมชาตอิอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะคะกฎของธรรมชาติเรามาดูกัน the sun rises นะฮะพระอาทิตย์ขึ้นทาง in the east and sets in the west เนี่ยเวลาเราจำกฎจำเป็นประโยคเนี่ยประโยคนี้อาจารย์ก็ได้ยินมานานละจำให้มันรู้ว่ามันต้องใช้กับกฎธรรมชาติเนี่ยต้องใช้กับ present simple tense นะ,ะ the sun rises in the east and sets in the west I'm sorry and sets in the west นะฮะ ตกพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะ Oil floats on water float แปลว่าลอยเนาะเพราะฉะนั้นน้ำมันลอยอยู่บนเหนือน้ำก็จริงน้ำกับน,น้ำมันไม่สามารถเข้ากันได้ใช่ไหมคะอันนี้คือความจริง The moon orbits the earth orbit ตัวนี้แปลว่าโคจรนะลูกเพราะฉะนั้นพระจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกใช่ไหม earth นี่เป็โลกนะคะเนาะ The ice melts when it it is heated อะไรลูกอ่ uh, น้ำแข็งเนี่ยละลายเมื่อโดนความร้อนใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนน้ำแข็งจะละลายก็คือความจริงเป็น general truth นะฮะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นความจริงนะคะอันที่3เราใช้ tense นี้ present simple tense นะคะกับ habits and r o u t i n e habits คือนิสัยลูกนิสัยใช้กับนิสัย หรือใช้กับอะไรที่มันเป็นรูทีนกิจวัตรประจําวันเนี่ยกิจวัตรประจําวันนะฮะเราก็ใช้กับมันประจําวันเนาะเช่น i usually get up at 6.30ตรงนี้คำว่ากิจวัตรประจำวันปุ๊บนักเรียนจะต้องคิดถึง adverb ู of frequency ค่ะ adverb of frequency คำวิเศษที่บอกความบ่อยทีนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างมีคำว่า always เนาะ เคยเรียนไหม always usually นะ,ะ usually always usually often ใช่ไหมฮะ often อะไรอีกบางครั้ง occasional occasionally นั่นเองนะคะ occasionally นะฮะ some อะไรลูก sometime ใช่ไหม sometime เดือลงมาก็แทบจะไม่ hardly uh, hardly r a r l y ได้ไหมได้นะฮะและสุดท้ายเป็น never นะลูก เนเวอร์เนาะเนเอประมาณนี้เหล่านี้เราเรียกว่า adverb o frequency f เราจะเห็น adverb เหล่านี้ลูกใน tense น,นี้เป็นหลักถ้าเห็นคำเหล่านี้นะอยู่ใน tense น,นี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ I usually get up at 6.30ฉันมักจะตื่นนอนช่วงอะไรลูก6.30 He usually goes jogging in the morning usually goes นะฮะผันตามประธาน he ที่อยู่ด้านหน้า We always go to to the shopping mall on Sundays นะฮะไปที่ shopping mall นะฮะ shopping mall เป็นร้านขาสินค้าเนาะในวันอาทิตย์ Tim watches movie before bedtime every night every night ฮนะบอกความบ่อยทีไหมลูก every night เลยเนาะ We walk to school every day เราเดินไปโรงเรียนเนี่ยทุกๆวันเลยนะ She hardly hardly ก็มีในนี้ goes ฮาร์ดลี่คือ a d v e rb of frequency ใช่ไหมคะ To the cinema แทบจะไม่ไปที่โรงภาพยนตร์เลยอันนี้บอกนิสัยหรือบอกกิจวัตรประจำวันนะคะเราจะใช้ tense present simple กันและก็จะมี a d v e rb of frequency เหล่านี้อยู่นะคะต่อไปอันที่4ใช้กับอะไรที่มันเป็นตารางลูกตารางเวลา time table ตารางเวลาลูกตารางเวลา ใช้กับอะไรที่มันเป็นโปรแกรมโปรแกรมก็คือโปรแกรมโปรแกรมก็คือโปรแกรมรายการนี้ออกกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า The plane to New York takes off at 6.30รถเออ x t h นะคะเครื่องบินที่จะไปนิวยอร์กเนี่ยออกตอนกี่โมงลูก6.30นะฮะเป็นเวลาที่มันขึ้นอยู่ในตารางใช่ไหมคะเราก็ไปดูตารางในสมัยก็จะมีเวลากำกับเพราะมันเป็นตาราง โชว์แสดงให้เราเห็นว่าออกไฟที่เท่าไหร่เวลาไหนนะฮะ The c o m e ม y ด้ show อันนี้เป็นโปรแกรมละ Starts at 7.15 pm นะ7.15 pm หรือ a q u a r t e r p a s t อะไรได้ลูก7 e v e n ได้อควาห s t 7 The train to bank g o k departs 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 Dep ว่าออกจากนะ,ะออกจากเพราะฉะนั้นรถไฟออกจากกรุงเทพที่ทจะไปกรุงเทพเนี่ย จะออกประมาณ4โมงเย็นนะ According to the timetable ตามตารางแล้วเนี่ย Jack arrives at the airport at th at 5:30 a.m. ตามตารางแล้ว Jack จะต้องมาถึงที่สนามบินตอนเวลา5.30มง30การอ่านตารางรถไฟการาตารางเครื่องบินนะคะหรือโปรแกรมภาพยนตร์โปรแกรมทีวีเนี่ยจะใช้ Present Simple Tense นะคะต่อไปอาจจะเป็นบอกความรู้สึก Feelings Emotion นะฮะ ความรู้สึกนะฮะ feelings, m o t i o n and t h o u g h t ความคิดตกตัวทีไปตัวนะคะ thoughts นะฮะ I love Paris because it's the beautiful city ฉันรักกรุงปารีสม,มากเลยเนื่องจากมันเป็นเมืองที่สวยงาม mm hmm. I love นะะบอกนะฮะความรู้สึก It is hot today isn't it ร้อนนะวันเนี้ยใช่ไหม My husband thinks that t h ิ s ทรูมาร์เก t is very big and nice I think so นไบอกความคิดเห็นไหม I promise I will pay you back นะ,ะฉันสัญญาว่าฉันจะจ่ายคุณคืน pay some one back นะฮะจ่ายคืนหรือถ้าเป็นสานวนก็แปลว่าลายลูกแก้แค้นได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากจ่ายเงินคืนแล้วนะจะแปลว่าแก้แค้นด้วยเช่นเดียวกันเนอะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยค ที่ผ่านมาที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือตัวอย่างประโยคที่เป็น affirmative sentence affirmative คือประโยคบอกเล่าลูกบอกเล่าเพราะฉะนั้นเวลาบอกเล่าปุ๊บใน tense ของ present simple tense เนี่ยนักเรียนจะต้องแคร์ในเรื่องของประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะ George walks the dog every evening George uh, George เป็นเอกพจน์นะคะกิริยาเติม s w a l k the dog เป็นสำนวนเพรว่าพาสุนัขไปเดินเล่น ใช่ไหมคะ Catherine sings very beautifully นะคะ beautifully นะคะอันนี้ใส่ y l y ลงไปหน่อย beautifully แปลว่าอย่างไพเราะร้องเพลงอย่างไพเราะเลยนะคะ Mark always has the car wash has something done นะคะเอารถไปล้าง at the end of the month always นะคะ has ผ่านตามประธาน Mark นะคะ sing ผ่านตามประธาน Catherine children ประธานภาพหูโพสขลุก เพราะฉะนั้น finish ไม่ต้องเติมอะไรใดเทงสิน้น Children often finish their homework before watching cartoon เด็กๆนักเรียนมากจะทำการบ้านขอ,ของเขาให้เสร็จก่อนที่จะอะไรลูกไปดูการ์ตนะูนเนอะอันนี้คือประโยคบอกเล่าแต่ถ้าประโยคปฏิเสธ negative sentence เราแค่เติมคำว่าอะไรลงไป not แค่นั้นเอา verb to do เข้ามาช่วยนะ do กับ does เข้ามาช่วยแล้วเติม not ลงไปตัวยอ่อของมันก็คือ don't แล้วก็ doesn t. ตัวอย่างประโยคเลยลูก we don't go to school on Sunday นี่เราเอ verb to do เข้ามาช่วยเห็นไหมคะ we don't go to school on Sunday Jack never gets up at 6.30 because it's too early อันนี้ get ตัวนี้ต้องใส่ตัว s นะลูกเพราะผันตามประธานที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้เนาะ Jack never gets up at 6.30 because it's too early อ่ะตัวนี้มันตัวไหนเป็นประโยคปฏิเสธเหรอคะครูคำวา่า never ลูก Never แปลว่าไม่เคยอันนี้แหละคือประโยคปฏิเสธนะคะเป็นประโยคปฏิเสธโดยอัตโนมัตินะคะ She doesn't have pets because she does not like it like them นะฮะหลอนไม่มี doesn't นะ,ะทีนี้ปกติเราจะผัน has ใช่ไหมคะประธานเป็น she ต้องเป็น has แต่เราใช้ doesn't มาช่วยแล้วไม่ต้องไปใส่มันนะคะให้ใช้ have She doesn't have pets because she does not like them เดมตัวนี้ก็คือเพรใช่ไหมเอ่ยเพราะไม่ชอบออสัตว์เลี้ยงนั่นเอง They don't pay attention in the class พวกเขาไม่ได้ pay attention pay attention แปลว่าตั้งใจเรียนหรกตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นหรือให้ความสนใจนะฮะให้ความสนใจให้ความสนใจในชั้นเรียนมากเท่าไหร่ They don't pay attention in the class นะฮะแค่เติม don't กับ da ขึ้นเข้าไปก็ทำให้ประโยคนั้นเป็นประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามล่ะ like interrogative นะคะ interrogative ตัวนี้แปลว่าประโยคคำถามปยนะคะคำถาม interrogative นะคะเราก็เอา do กับ does เนี่ยมาขึ้นต้นประโยคลูกจะใช้ดูเมื่อไหร่ก็ใช้เมื่อประธานเป็นพ้าหูพจนะคะลำดูตัวอย่างนี้นก่อน do you นะคะ enjoy watching Korean series นะคะ you ใช้กับ do ดูประธานเป็นเ้าหูพ์นะคะ do your parents หนูเห็นไหมคะ parents เติม s แสดงว่าเป็นพ่อหูพจน์แน่นอนถึงใช้อะไร do นะคะ do your parents allow you to join t h i s party uh, ผู้ปกคองหรือพ่อแม่ของเธอเนี่ยอนุญาตให้เข้าให้ร่วมงานปาร์ตี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือถ้าเราจะใช้ does ประธานที่ตามมาจะต้องเป็นเอกพจน์ father 1คน jack 1คนเห็นไหมคะประธานจะต้องเป็นเอกพจน์ does your father work at the bank เอ่อพ่อของเธอทำงานที่ธนาคารไหมเนาะ does jack walk to school every day does jack walk to school every day jack เดินไปโรงเรียนทุกทุกวันไหมนะฮะเห็นไหมคะเราใช้ does ปุ๊บ jack, <Yeah. S 2> jack เป็นเอกพจน์กริกรยาตรงนี้เราไม่เติม s yes. นั่นเองเนาะตรงนี้เราต้องระวังนะคะประธานขึ้นต้นด้วยกับ does เออคำถามขึ้นต้นด้วยกับ does ลูกตอบ yes กับ no เท่านั้นนะคะนะฮะ yes จุดจุด do, do, do. Yeah, no, อะไรหูุ no, จุดจุดจุดโดนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นด้าซึงก็อะไรหูุอะ้าเป็นด a าสก็เป็นอ่ออะไรนะคะถ้าเป็นด a าสก็ yes เออ yes, จุดจุดจุดดาส no, จุดจุดจุดด้ซึง อย่างนี้ใช่ไหมครวิธีการตอบตอบสั้นๆลูกตอบสั้นๆเนอนะอันนี้คือการแต่งประโยคคำถามทีนี้เรามาดู practice มาฝึกกันเลยดีกว่าเราจะต้องแปลงรูป verb ที่ให้มาให้สอดคล้องกับประธานนะคะ verb อยู่ในวงเล็บนะลูกอ่ะทีนี้มาเขาให้ b มา da จุดจุด b b ก็คือ verb to be verb to be verb to be, be ก็มี is am are ทีนี้เราจะใช้ is หรือ am หรือ are แล้วก็มาดูประธาน เทาามันขึ้นต้นด้วยแดอย่างนี้นะคะลูกประธานจะอยู่ข้างหลัง t h n r e many i เป็นผ้าหูพดใช่ไหมคะนี่เติม s เป็นผ้าหูพดเพราะฉะนั้นครูเลือกใช้ r เนาะ There are many kinds of fruits in the basket มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยในตะกร้านะคะ My mother and I อันนี้หนึ่งคนละเชื่อมด้วย and แสดงว่ามีกี่คนคะสองคน My mother and I เพราะฉะนั้น <c oughs> วอนให้มาก็ไม่ต้องไปเติมอะไรใดทั้งสิน้น Want to buy some fresh vegetables นะฮะ Children เป็นผ้าหูพน์ลูกผ้าหูพจนะฮะเพราะฉะนั้น fly ก็ไม่ต้องเติม Fly the kite in the big green field. Fly the kite แปลว่าไปเล่นว่าานะคะในสวนที่สีเขียวที่กว้าง Sally Sally คือใคร My sister นะฮะ Always ประธานเป็นเอก,กพจน์กริยาจะต้องเติม s ลูก Turns on the lights when it's getting dark เจนนี่มีคำว่า not มาให้แสดงว่าประโยคนี้จะต้องเป็นปฏิเสธนะฮะปฏิเสธจะต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วยเจนนี่ <Jenny S 2> เป็นเอกพจน์รเราใช้ does ลูก doesn't ทีนี้ก็เอา verb มาเลย doesn't have ประโยคนี้ก็จะได้ว่า Jenny doesn't have enough money to buy a bottle of water Jenny ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออะไรลูกน้ำหนึ่งขวดนะคะ นี่ก็คือ present simple tense แต่วันนี้ครูจะมาเริ่มสอนเพิ่มคือ present continuous tense อีกนะคะ tense นี้จะต้องเรียนคู่กันไปดูความแตกต่างของการใช้นะคะ present con ค่ะ continuous tense continue นะคะมาจากคำว่า continue continue ue นะคะแปลว่าดำเนินต่อใช่ไหมคะดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปอย่างเงี้ย continue นะะฮทีนี้มันแปลว่ากำลังทำอยู่นั่นเองเราใช้กับอะไรโครงสร้างประโยคก,ก่อนนะลูกนะ subject บวก is a mr a e ถ้าเป็น present ก็จะเป็น is a mr a e ถ้าเป็นคำว่า continue เมื่อไหร่จะต้องมี verb เติม ing ลูก continue เมื่อไหร่จำไว้เลยต้องมี ing we use the present continuous for ใช้ present continuous กับอะไร 1. actions taking place are t a k e place แปลว่าอะไรลูก Take s Takes place ว่าเกิดขึ้นนะคะ Take place เกิดขึ้นการกระทำที่เกิดขึ้น at or around the moment of speaking ในขณะที่พูดลุกในขณะที่พูดนะคะการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดนั่นเองนะคะ I am talking to you เห็นไหม am บอกว่าตัว ing the students เป็นภาพหู v พ v ใช้ r e หร students are watching ใช้ ing the video clips the kids นะฮะ are playing the video games in the living room playing are playing kids เป็นพหูพจน์ไง he is fixing the car now fix ตอนนี้นะคะ fixing แปลว่อซ่อมเขากำลังซ่อมรถตอนนี้เนอะอันนี้คือใช้ขณะที่พูดเวลาขณะที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเหล่านั้นกำลังแสดงการกระทำเหล่านี้อยู่นะคะ อันที่2ใช้กับสถานการณ์ที่เป็น t e m p o r a r l y ชั่วคราวลูกชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแต่ว่าขณะที่พูดเนี่ยมันเขากำลังทำอยู่เช่น he's working in Payao just now ตอนนี้เขาทำงานอยู่ในจังหวัดพะเยานะแต่ but next year ปีหน้า he probably works at somewhere else อาจจะไปทำที่อื่นชั่วคราวอย่างนี้ก็ได้ they are painting the house at the moment ตอนนี้เขากำลังทำอะไรลูก painting ระบายสีบ้านอยู่นะทาสีบ้านอยู่นะเนาะ Jack is reading comics now comics คือการ์ตูนตลกนะลูกอาหารการ์ตูนตลกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวสักแป๊บอาจจะไม่อ่านเลยก็ได้เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว Sarah is planting flowers at the moment r a h ทำไม่ลูกปลูกดอกไม้ Doc, Mike, ในตอนนี้เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็อาจจะไปวิ่งอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการกระทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ถาวรน,นะคะ ต่อไปค่ะแบบที่3อันนี้ใช้แค่จสอัน,นง่ายๆหลักๆนะฮะใช้กับอันนี้ fix arrangement in the near future ใช้กับอะไรหลกการที่เรา fix เรียบร้อย fix คือการ plan ไว้แล้วอะค่ะ fix กับคำว่า plan ได้วาง plan วางแผนไว้แล้วว่าจะต้องทำนะคะเช่น I'm going to the party tonight แต่ส่วนมากแล้วเขาจะใช้โครงสร้างนี้หลก be going to ตามด้วย verb infinitive be going to ตามด้วย verb in infinitive นะคะมันจะแปลว่าจะบางครั้งบอกถึงอนาคตนะฮะแต่ทีนี้เขาบอกว่าเป็นอนาคตอันใกล้ใช่ไหมคะเรามาดูกันก่อน My mother is going to cook แม่ is going to ตามด้วย verb peel pe el, ใช่ไหมคะ cook very s a v o r y dinner s a v o r y ก็คืออร่อยอริดอร่อย,ออยใช่ไหมคะอาหารที่อร่อยให้กับเพื่อนๆของฉัน We are going are going to ตามด้วย verb ช่องที่1ใช่ไหมคะ verb infinitive we are going to go to Bangkok tomorrow morning อนาคตอันใกล้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันใกล้ไหมคะใกล้นะคะคืนนี้ใกล้ไหมคะใกล้ดินเนอร์นี้ใกล้ไหมคะใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอนาคตอันใกล้เนาะทีนี้สังเกตง่ายๆเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอนาคตอันใกล้หรือไม่ใกล้กำลังพูดหรือไม่พูดอยู่ รู้ได้ยังไงสังเกตยังไงเราก็มี adverbs of time นะลูกปกติแล้ว tense เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันคือตัวเหล่านี้แหละ now right now just now ว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะ at the moment ขณะน,นี้ at the present ก็ตอนนี้ today วันนี้ this year ก็เป็นตอนปีนี้นะคะบอกเป็นช่วงเวลาของปีนี้เห็นไหม now at the moment เห็นไหมคะถ้าเราเห็นอย่างนี้ปลูก at the present เราใช้ present con ทันทีทันใดเลยนะคะเราจะใช้โครงสร้าง present con ทันทีทันใดเลยตัวอย่างเช่น we are learning English now ตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษยอยู่นะ I am teaching English now เห็นไหมฮะ English at the moment sorry They are playing volleyball at the present นะฮะ are playing He is jogging in the park just now เห็นไหมถ้ามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้ลูกเราลองจำแล้วลองใช้ดูนะคะ ลองไปทำดูฝึกบ่อยๆชินแน่นะฮะประโยคปฏิเสธง่ายเอานั้นแหละมาเติม NOT ให้หมดนะคะมาเติม n ็อให้หมดตัวย่อ,อก,ก็ได้แล้วแต่แต่ am not ไม่มีตัวย่อ,อใดๆทั้งสิ้นนะคะ am not ก็คือ am not r ก็เป็น aren't ใช่ไหม is e ก็เป็น isn't e แค่นี้เองง่ายจะตายนะคะเอา NOT ไปเติมหลัง verb to be ทั้งหมด we are not learning English now I am not teaching English at the moment They are not playing volleyball at the present. He is not jogging in the park just now. เห็นไหมฮะต่อไป interrogative sentence ประโยคคำถามก็ง่ายๆก็เอา is, am, are ขึ้นต้นประโยค Are we studying math? นะฮะตามด้วยประธาน is, am, are แล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย verb ตัว ing ใช่ไหมคะ Am I teaching at the moment? ฉันกำลังสอนอยู่ไหมตอนนี้ Are they playing volleyball at the present? พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ไหมตอนนี้ Is he jogging in the park just now? ตอนนี้เขากำลังวิ่งในสวนอยู่ไหมสวนสาธารณะอยู่ไหมเห็นลูกเอา is and are ขึ้นต้นประโยคเห็นไหมฮะ is and are แล้วตามด้วยอะไรประธานเห็นไหมฮะ vi de he อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นชื่อคนก็ได้แล้วเอา verb ไปใส่ ing ให้หมดนะคะอย่าลืมเครื่องหมาย question mark นะลูกเนาะโอเคค่ะต่อไป ทีนี้มันจะมี verb บางตัวลูกที่ไม่สามารถทำเป็น ing ได้นักเรียนต้องระวังลูกอย่างเช่นอันแรกเนี่ยกริยาชนิดนี้นะครับ verb of perception นั่นคือกริยาที่แสดงการรับรู้ลูกกริยาที่แสดงการรับรู้กริยาที่แสดงการรับรู้นะคะรับรู้เนาะ see smell taste hear feel เนี่ย การสัมผัสทั้ง5อย่างนี้นลูกการได้ยินการเห็นการลิ้มรสการได้กลิ่นต่างๆรู้สึกต่างๆนะฮะหรือจะเป็นอะไรลูกเป็นพวก verb of state of mind กิริยาที่แสดง state of mind ภาวะของอะไรลูกแสดงภาวะของจิตใจนะคะแสดงภาวะของจิตใจนะคะหรือเป็นความรู้สึกก็ได้ no เนี่ยเราไม่ี i am knowing ฉันกำลังรู้อย่างเงี้ยไม่ได้ลูก love เดี๋ยว i am, am loving ก็ไม่ได้ i am believing ก็ไม่ได้ believe think want hate like remember need understand เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางเห็น like ing เป็นอดีตขาดผิดเราจะไม่เห็น i am อะไรลูก i am knowing อย่างเงี้ยผิดแน่นอน100%เเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอามาทดสอบกับคู่กับ present simple ใช่ไหมคะเป็น verb อย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางเติม ing ได้แสดงว่าอยู่ใน tense ของ present simple เนอะทีนี้เรามาดูแบบฝึงหัดกันนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะแบบฝึกหัดก็แค่ผ่านประธานตามผ่านกริยาให้ถูกต้องตามประธานแน่นอนโครงสร้างของมันคือ subject บวกทำไมลูกบ r ก is am r ใช่ไหมคะ is am r am แล้วก็ r บวก verb ติม ing นี่เราดูคบา้าอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ก็ he is we are เห็นไหม Sally เอกพด is the dog มีตัวเียว is day มีหลายคน are อ่าได้ละทีนี้ก็เอาแค่เอา verb ข้างหลังเนี่ยมาใส่อะไรลูก ing เห็นไหมมันง่ายจะตาย living ต้องตัด e ออกก่อนนะคะ cooking run run ต้องเบิ้ลไปอีกตัวหนึ่งลูก running work Working เห็นไหมแค่นี้เองไม่เชื่อลองดูมีคำว,ว่า in this term ช่วงเวลาที่สั้นๆช่วงเวลานั้นๆ tomorrow อ,อนาคตอันใกล้มีคำว,ว่า now เป็นคีย w o r d บอก adverb ว่าช m าว่าตอนนี้นะนะฮะและมีคำว,ว่า at the moment เนาะอันนี้บอกว่าสุนัขกำลังวิ่งมาหาเราตอนนี้ขณะที่พูดโอเคไหมคะ อันนี้2อันนี้ก็คือ present simple tense และก็ present con มันมีความแตกต่างกันนะลูกเพราะฉะนั้นเราต้องไปศึกษาไปทบทวนเดี๋ยวเรามา,เ,าเรียนพร้อมกันสดในชั้นในใน microsoft team s อีกทีเนาะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ไปทบทวนนะคะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนให้นักเรียนเจอคำถามไว้เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันแล้วค่อยถามนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ไม่มากก็น,น่อยเนาะขอบคุณมากค่ะซียูนะคะบ๊ายบาย